ที่ข่าวดีสำหรับประชาชนที่กำลังมองหาบ้านหรือว่าอยากจะมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะรัฐบาลก็ให้กรมธนารักษ์จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เกิดมาเป็นโครงการบ้านคนไทยประชารัฐในพื้นที่ราชพัสดุทั่วประเทศจะดำเนินการในระยะแรก8โครงการก่อนนะคะล่าสุดทางตอนนี้นะคะนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมธนารักษ์ก็ลงพื้นที่ไปดูความพร้อมที่ราชพัสดุค่ะแปลงที่ลงไปดูเนี่ยเป็นแปลงหมายเลขทะเบียนชร359นะคะอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแปลงนี้เนื้อที่3ไร่ค่ะจุดนี้จะก่อสร้างเป็นอาคารชุดทรงสูง352ยูนิตราคานะคะราคาเริ่มต้นฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ที่ 350,000 บาทไปจนถึง 700,000 บาทค่ะมีภาคเอกชนสนใจเข้ายื่นซองประมูลร่วมดำเนินการแล้วถึง7รายคาดว่าวันที่20กันยายนนี้จะได้ผู้ชนะการประมูลค่ะซึ่งถ้าหากเป็นไปตามกระบวนการจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1ปีเท่านั้นนะคะส่วนใครที่มีสิทธิ์จะเข้าไปอาศัยอยู่ได้บ้างเรื่องนี้ทางรองอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะนางสาวอมรรัตน์กล่ำพบบอกว่าก็จะให้สิทธิประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มแรกก่อนค่ะประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เป็นกลุ่มแรกนะคะจากนั้นจะขยายไปยังกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนค่ะและกลุ่มสุดท้ายก็เป็นประชาชนทั่วไปแต่มีเงื่อนไขนะคะว่าจะต้องเป็นบ้านหลังแรกแล้วก็จะจำกัดสิทธิ์1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองอธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะโซนนี้เป็นโซนที่1ก็คือมันแมทช์ปิ้งกับโซนที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะ2ก็คือมันมีแม่น้ำด้านหน้านะคะซึ่งหายากมากนะคะคนที่ต้องถือว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยโชคดีนะคะเพราะพวกเราเองจริงๆแล้วเนี่ยที่อยู่หน้าติดแม่น้ำเนี่ยเราเองยังไม่มีเลยนะคะแล้วคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็สเปคไว้ว่า1เลยนะไพรโอริตี้แรกเลยถ้ามีบัตรสวัสดิการเดินเข้ามาเนี่ยแล้วคุณ pre-approve ผ่านแบงค์เนี่ยคุณได้ก่อนเลยนะคะคนที่2ก็คือว่ารายได้ไม่เกิน 35,000 นะคะนี่เป็นอันที่2สุดท้ายเราเปิดประชาชนทั่วไปที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเกิดล็อกเฉพาะกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยแล้วตัวดีมานด์มันไม่ได้นะคะเราก็เปิดกลุ่ม3นะคะส่วนการเปิดให้จองสิทธิ์นะคะกรมธนารักษ์บอกว่าเปิดให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายลงทะเบียนจองสิทธิ์ทั้งโครงการที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆอีก7โครงการที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาตั้งแต่วันที่15กันยายนค่ะแล้วก็จะเปิดจองได้ต่อเนื่องรวมไปถึงจองที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลต่อไปยังธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออัตราผ่อนชำระ 1,700 บาทไม่เกิน 4,500 บาทซึ่งถ้าหากกู้ไม่ผ่านก็สามารถทำเรื่องเช่าได้9เดือนให้ลองผ่อนเป็นค่าเช่าถ้าสามารถผ่อนได้เนี่ยก็จะยื่นเรื่องไปที่ธนาคารอีกครั้งหนึ่งวันนี้วางกฎเกณฑ์ไว้ให้เยอะมากนะคะคือถ้าช่วงแรกเนี่ยกู้ไม่ผ่านก็ให้ลองเช่าก่อนถ้าเช่าแล้วมีกำลังในการเช่าอันนี้เดี๋ยวทำเรื่องซื้อกับธนาคารอีกทีหนึ่งก็คือว่าเป็นเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างจริงจังนะคะ